สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการนักอาจารย์โอ้และอาจารย์ทพยากรนะครับนะสนับสนุนโดยชมรมโหราศาสตร์เอกโอเทนในมิตรพยากรค่ะนะครับอยู่ใน Facebook นะครับนะและอยู่ใน YouTube นะครับนะช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอารุนะครับนะเตรปนิมิตพยากรณ์นะครับนะฝากเพจยิปซีโอสิริกรนะคะกลุ่มไพ่ยิปซีค่ะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิมิตพยากรณ์ค่ะและกลุ่มบารมีเทวะค่ะนะครับนะเข้าไปแอดเข้ากลุ่มกันได้นะคะกลุ่มชมกลุ่มไพ่ยิปซีเนี่ยมันเป็นกลุ่มใหญ่นะคะที่มีสมาชิกมาตอบดวงฟรีกันมากมายนะคะในเรื่องของไพ่ยิปซีนะคะถามดวงไพ่24จะมีหมอดูมาตอบให้นะคะหรือใครที่เป็นหมอดูอยู่แล้วอยากจะเข้าไปตอบดวงไพ่24ก็ได้นะคะนะครับนะโปรโมทประชาสัมพันธ์งานดูดวงของตัวเองก็ได้นะคะนะครับนะหาหมอดูได้นะคะหาหมอดูไพ่24เก่งๆดูดวงได้นะคะนะแล้วก็จะเป็นกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิมิตพยากรณ์ด้วยนะคะนะครับนะและกลุ่มบารมีเทวะสำหรับคนชอบเทพค่ะนะ3กลุ่มนี้หมอดูเข้ามาได้นะคะนะครับก็แล้วก็คนที่ชอบดูดวงก็เข้าได้เช่นกันค่ะนะครับนะติดต่อนะครับดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่นะครับนะ Facebook นะเสรีกรอภิรัตน์นะนะFacebook สิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร061นะครับนะ9922645นะครับนะ0925929261นะครับนะ ID Line O สิริ15นะและ ID Line O สิริ16นะครับนะติดต่อดูดวงแบบส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนครับนะไม่ต้องสงสัยนะขอรับนะและนี่ครับFacebook ครับวชิระแก้วจินดานะครับเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16 นะครับนะสำหรับผมนะครับนะวชิระแก้วจินดาครับนะเริ่มต้นที่999นะครับนะ1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 นะครับนะนี่ครับนะ0849266658นะครับนะและนี่ครับท่านอาจารย์โอนะครับนะเริ่มต้นที่100บาทนะครับแล้วดูดวงนะครับท่านสอนนะครับเปิดสอนคลอสนะครับนะไพ่ยิปซีจิตสัมผัสนะครับนะติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอนะครับนะ Facebook สิริกรอภิรัตน์นะครับนะใครสนใจอยากจะเรียนค่ะวิชาไพ่ยิปซีจิตสัมผัสสอนโดยอาจารย์โอนะคะนะสิริกรอภิรัตน์คนนี้นะคะที่กำลังพูดอยู่นี้นะคะนะครับนะจะสอนไพ่ยิปซีจิตสัมผัสในวันที่เปิดคอร์สนะคะวันที่20 21 22มิถุนายนนะคะ2561นะคะในเวลาเที่ยงถึง5โมงเย็นนะคะสอนที่ใกล้โรงเรียนใกล้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะก็จะให้แผนที่ไปนะคะสำหรับใครที่สมัครเข้ามานะคะและยังมีวิชาลายมือคือแผนที่ของชีวิตนะคะสอนโดยอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีค่ะนะครับในวันที่11 12 14มิถุนายนนะคะและโหราศาสตร์จีนนะคะอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีเช่นกันนะคะโป๊ยี่สี่เถียวโหราศาสตร์จีนนะคะในวันที่7 8 9มิถุนายน2561ค่ะนะครับสำหรับอาจารย์อรณาสอนลายมือและโหราศาสตร์จีนนี้นะคะในเวลา 10:00 ถึง 15:00 นะคะนะครับโดยท่านอาจารย์โอนะครับมีเบรกพักครึ่งเวลานะคะ1ชั่วโมงนะคะก็สอนวันละ4ชั่วโมงโดยเป็นเวลา3วันค่ะโดยท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดแห่งรายการนะครับนะแล้วผมนะครับนะผู้เป็นหมดทุกอย่างนะครับนะทุกฝ่ายนะครับนะโดยอาจารย์ท็อปนะครับนะนี่ครับมาแล้วนะครับนะวีนี่ครับนะนี่คือหนังสือครับของอาจารย์อะไรเตยๆนะครับนะแล้วก็อาจารย์กามลอาจารย์กามลแสงวงศ์ค่ะชี้ทางชีวิตด้วยไพ่เมเจอร์มีไพ่ยิปซี22ใบไพ่ใหญ่นะไพ่เมเจอร์นะคะนะครับและหนังสือชี้ทางชีวิตด้วยไพ่เมเจอร์ค่ะนะและนี่ครับมาแล้วนะครับนะนี่คือหนังสือครับหนังสือและไพ่ของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมนะคะนายกอดีตนะครับนะอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะอดีตนายกนะครับนะนายกสมาคมนะครับนะแห่งหนึ่งนะครับที่ยิ่งใหญ่มากนะครับนะแล้ว VCD สอนเรียนไพ่ยิปซีอาจารย์ขุนทองอัศนีนายทยาค่ะ
ครับหนึ่งกล่องมี3แผ่นนะคะเล่นได้กับเครื่อง VCD ที่บ้านคุณเหมือนจากขุนทองมาสอนให้เองถึงบ้านเลยนะคะนะครับนะซีลพลาสติกอย่างดีใหม่แกะกล่องของแท้ค่ะและนี่ค่ะ The Masterpiece ค่ะนะครับนะตำนานพระยิปซี20ปีขุนทองอัศนีในนิตยสารฉบับสมบูรณ์นะคะของท่านอาจารย์นี่ค่ะพิมพ์ครั้งที่2นะคะชุดนี้ไม่มีขายตามท้องตลาดแล้วนะคะเหลือกล่องเดียวเท่านั้นนะคะของท่านอาจารย์ขุนทองค่ะเป็นหนังสือฉบับสมบูรณ์เลยนะคะ20ปีที่สอนมาทั้งหมดที่อะไรเขาเรียกตีพิมพ์มาทั้งหมดอะอยู่ในเล่มนี้เล่มเดียวนะคะหมดแล้วนะครับนะรุ่นนี้เราเหลือกล่องสุดท้ายแล้วหมดแล้วครับนะและกล่องนี้อาจารย์ก็จะเก็บไว้เองนะคะหมดแล้วนะครับนะแล้วก็มีอีกกล่องนึงนะคะซีลพลาสติกอยู่นะคะยังไม่เปิดนะมีเหลือชุดเดียวนะครับนะที่จะปล่อยออกไปครับนะสำหรับนี่ค่ะหนังสือไพ่ยิปซีหลักสูตรมืออาชีพของท่านอาจารย์กามลแสงวงค่ะสำหรับคนที่อยากเรียนรู้ไพ่ยิปซีนะคะอ่านได้ด้วยตัวเองนะคะทบทวนได้ค่ะโดยท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดแห่งรายการนะและนี่ครับตำราเรียนลายมือคือแผนที่ของชีวิตค่ะของท่านอาจารย์อรนาเปลี่ยนศรีนะคะชุดนี้ตำรานี้ชุดนี้เปิดสอนนะครับนะที่เป็นอบรมนะครับนะขอ10คนขึ้นไปนะครับนะแล้วเราจะเปิดอบรมนะครับนะอย่างแน่นอนและนี่ค่ะวิชาดวงจีนหรือโหราศาสตร์จีนโปยี่สีเถียวนะคะชุดนี้เปิดสอนนะครับนะติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ้มาลงชื่อกันไว้นะคะสอนเรียน10คนขึ้นไปนะครับนะแล้วนี่ครับนี่ครับนี่คือหนังสือครับนะความอันนี้คือตำนานไพ่เทพของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะครับนะและผู้เป็นนายกสมาคมนะครับนะ7สมัยหนังสือความหมายไพ่ยิปซีค่ะและหนังสือตำนานเทพกรีกนะคะนะสองเล่มนี้ขายคู่กันเป็นเซตนะคะของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมค่ะผมทันเรียนกับท่านในสมาคมนะครับรุ่นสุดท้ายพอดีนะครับอาจารย์โอสอนอาจารย์โอเรียนกับท่านอาจารย์ธนากรที่สมาคมโหราประเทศไทยนะคะนะท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมเป็นรุ่นแรกเลยนะครับนะผมทันนะครับนะทันรุ่นที่หนึ่งเลยนะคะผมทันรุ่นสุดท้ายประมาณปี2544นะคะอาจารย์โอไปเรียนผมยังอยู่ในรั้วโรงเรียนอยู่เลยนะครับนะตอนนั้นอาจารย์โอจบมหาวิทยาลัยนะคะผมยังเกาะอยู่ข้างรั้วโรงเรียนเลยนะครับเกาะมือกำลังยื่นออกมาจากลูกกงอาจารย์ท็อปเป็นรุ่นน้องอาจารย์โออีกนะครับแล้วมือกำลังยื่นออกมาจากลูกกงนะมาเลยค่ะโอมนะโมพระพุทธมาปฏิภาหายาทุติยมปีพระพุทธมาปฏิภาหายาตติยมปีพระพุทธมาปฏิภาหายาอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายาปัทวีคงคามพระพรหมมหาเทวาขมามิหังพรหมจิตตังปิยังมามานาชาอริตินามาภาธานามาอาอุเมยกาโมปิโยเทวมนุษย์สานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังอธิษฐานจิตนะครับนะเชิญท่านเท้ามหาพรหมนะครับนะโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะแล้วนี่ครับนะโอมนะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพทุติยมปีนะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพตติยมปีนะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพโอมสีขเนสายานามหาโอมสีขเนสายานามหาโอมสีขเนอายานามาเชิญเทพโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะเรียบร้อยครับมาแล้วนะครับนะท่านอาจารย์โอ้นะครับนะผู้เป็นประธานสูงสุดแห่งรายการนะครับนะจะเปิดคอร์สเรียนแล้วนะครับนะอัคระเลขยันโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะเนี่ยจะให้บอกอีกทีไหมไม่ต้องบอกแล้วมาดูดวงดีกว่ามาแล้วเดี๋ยวค่อยบอกก่อนปิดรายการให้บอกก็ได้มาเดี๋ยวคุณวิไลวันทรงพลอะไรคะนี่ไงเดี๋ยวอะไรไม่ต้องเดี๋ยวดูไปเลยอ่ะคุณวิไลวันทรงพลสวัสดีค่ะแชร์แล้วครับสุดที่ชัยครับเรื่องสิ่งที่บูชาอยู่ครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เขาก็รับรู้ครับนะ
ขาก็รับรู้เราในการบูชานะครับนะโดยท่านจานโอนะครับนะมีอะไรก็พูดเลยค่ะจานทำทรัพย์อะไรสื่ออะไรได้บ้างคะในส่วนที่เขาบูชาเนี่ยค่ะกล่าวได้ว่านะครับนะมีพลังครับผมนะพลังไม่มีที่สิ้นสุดเอาไพ่ห้าดาบครับพร้อมที่จะช่วยเรานะครับนะแต่เหมือนกับทำไม่ถูกอะไรบางอย่างนะครับนะเพราะฉะนั้นลองมาปรึกษาจานทอข้างหลังเลยคะส่วนตัวเพียงเดี๋ยวก่อนเอาป้ายมา Facebook ตัวเองอ่ะเพียงท่านอาจารย์โอนะครับเพราะอาจารย์ท็อปจะบอกได้นะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านสื่ออะไรได้บ้างนะคะลองติดต่ออาจารย์ท็อปดูนะคะติดต่อสอบถามนะเพียง999นะครับได้ที่ Facebook อาจารย์ท็อปไปแย่เขาอีกแล้วโอ้นะแล้วใครเขาจะกล้าเขามามี999นะศิลาการจินดานะครับถ้าเบอร์โทร0849266658นะครับนะ ID ray AJTLP15 และ ID ray AJTLP16 นะครับนะนะครับมันมีหลายราคาอยู่ค่ะค่าครูนะนะใจถึงเริ่มต้นที่100บาทนะคะเฮ้ยไพ่พลังจิตไพ่พลังจิต200บาทนั่นแหละวิไลวันทรงพลนะอ่ะอาจารย์อยู่แถวว่าสำโรงเหรอคะวันนั้นเห็นแต่ไม่กล้าทักใช่ค่ะนะเดี๋ยวมาแวะมาหาอาจารย์บ้างนะเดี๋ยวอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์อยู่แถวสำโรงค่ะนะเดี๋ยวอาจารย์ลงมาให้คุณวิไลวันสมพลเมื่อวันก่อนก็ไปกินข้าวหน้าวัดสำโรงแล้วแม่ค้าขายข้าวขาหมูกับขนมจีนน้ำยาก็ทักอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปนะคะว่าโอ้เห็นพี่ในเพจอาจารย์ดับอาจารย์โอ้ทำไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมคะคนติดตามเยอะนะอาจารย์เลยนู่นนี่นั่นอาจารย์ไปที่ไหนใครๆก็ทักครับผมนะไปกินข้าวร้านเขาแล้วก็นั่นแหละเขาก็ทักนะคะแล้วอาจารย์ไปที่ไหนใครๆก็คิดถึงอาจารย์ใครๆก็ทักนะครับหน้าวัดสำโรงอาหารนะอาจารย์มากินข้าวทุกวันนะแถวนั้นน่ะแถวจะสำนักอาจารย์อยู่ตรงซอยรัตนวันนะคะซอยมังกรไซน้อย 15/1 นะคะนะโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับผู้เป็นประธานสูงสุดแห่งรายการคือตรงข้าวสำโรงมันจะมีเซเว่นมีโลตัสอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็มีร้านข้าวเยอะอาจารย์ก็จะไปกินข้าวแถวนั้นนะครับโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะแชร์แล้วค่ะออยทำงานที่ทำอยู่ดีไหมคะเขาคนคิดร้ายกับหนูไหมคะอะไรเนี่ยคือมันทำแล้วมันก็ทำได้เรื่อยๆเขาไม่มีปัญหาอะไรครับคนคิดร้ายเหรอไม่มีนะโดยท่านอาจารย์โอทำได้เรื่อยๆค่ะเงินก็ได้อยู่ค่ะนะคุณโอมทันทันวลินวลินวลนไอ้ก็อ่านว่าอะไรโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะอ่านไม่ออกค่ะนะอาจารย์โออ่านไม่ออกอ๋อคนนี้เคยชอบบูชาเครื่องรางของขลังเราไปแล้วนะคะนะโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะอาจารย์ก็ยังอ่านไม่ออกอยู่ดีนะนะมันเป็นภาษาปากีสถานนะครับนะอาจารย์ท็อปลองอ่านนี่แปลว่าอ่านว่าอะไรอาจารย์ท็อปอ่านไม่ออกครับนี่ไงถ้าลองอาจารย์โออ่านไม่ออกอาจารย์ท็อปก็ไม่ต้องบอกครับท่านนะไปนี่ไงคุณพิมพ์มาใหม่ดีกว่าไม่ใช่เขาแค่ส่งมือมาโบกมือนะคะนี่ไงเดี๋ยวจะให้ดูเอาทำไมจะท็อปเอาลงมาหมดเลยล่ะนี่ไงคนนี้โอมอะไรคะอ่านว่าอะไรทันอะไรทันทันยาวาริดวาริดอะไรเนี่ยแหละนะไม่ได้ดีไปกว่ากันเลยนะครับโดยท่านอาจารย์โอต่อนะคะไปต่อครับแชร์แล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะนุชนะคะจะพรุ่งนี้จะมีเงินคนโอนเงินเข้าบัญชีหรือเปล่าใช่ไหมนี่ครับสามดาบเสียบหัวใจครับผมเห็นกันจะได้ไหมตรงว่าไม่ได้อะไรเลยไม่รู้จะพูดยังไงนะอาจารย์ดูให้เป็นสามดาบเสียบหัวใจคงไม่ได้อย่างใจคงไม่ได้อย่างใจโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะโดเรมอนอ้วนกลมแชร์แล้วค่ะเปิ้ลช่วงนี้มีเรื่องราวไม่ดีไหมคะ50/50ครับมันอยู่ที่คุณทำไว้นะคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไพ่เวรกรรมอะกรรมมันจะส่งผลช่วงนี้นะคะนะโดยคือกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ตามที่คุณสร้างไว้ค่ะมันจะส่งผลช่วงนี้ถ้าเราทำดีเราก็คิดไว้ได้เลยนะคะว่าเราจะได้รับผลตอบรับที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ดีอะไรไว้มันก็จะส่งผลช่วงนี้เช่นกันนะคะคุณโดเรมอนอ้วนกลมคุณเปิ้ลนะคะคุณทาโอมเอาชื่อคุณติ๊กนะคะแชร์แล้วค่ะเนี่ยที่เราอ่านชื่อเขาไม่ออกนี่คุณโอมธัญญะวะอะไรฮะชื่อติ๊กการงานค่ะถามไปแล้วนี่เราตอบไปแล้วด้วยเฮ้ยยังไม่ตอบนี่ข้างบนดูข้างบนเลยก็นี่ไงคุณโอมธนวรินนี่ไงที่บอกมือมานี่ไงที่เราบอกว่าเราอ่านชื่อเขาไม่ออกนี่ฮะใช่แล้วค่ะติ๊กการงานค่ะดีอยู่แล้วครับโดยท่านอาจารย์โอทำได้นะคะทำไปได้เรื่อยๆนะคะคือการงานบอกมาสั้นๆแล้วก็ตอบได้แค่นี้อ่ะเนาะก็ดีนะคะก็ดีแชร์แล้วค่ะกุ๊กกิ๊ฟจะมีใครมาช่วยเหลือเรื่องเงินไหมคะไม่มีครับไม่รู้จะพูดยังไงก็หายหน้าไปหมดเลยนะ
ใครจะมาช่วยครับแชร์ค่ะนัดคนที่แอดเฟซมาวันนี้ไม่ปรากฏตัวตนในเฟซใช่คนที่เราสงสัยไหมคะใช่ใช่ไหมจันทร์หอมใช่นะไปเร็วลุยเข้าไปครับคำถามมีเยอะครับนะ 9,999 คำถามนะครับนะใช่แล้วค่ะโบวันนี้พี่หัวหน้าทีมแคลงใจเรื่องค่าห้องไหมคะไม่ครับไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะคะแต่ความรักครั้งนี้จะเลิกกับแฟนเด็ดขาดไหมคะถามกันทั้งวันนะครับนะยังไม่เลิกครับผมยังไม่เลิกนะคะแต่มีเราสามคนนะคะแต่ความรักครั้งนี้จะเลิกอาถามแล้วถามซ้ำเยอะแยะมาถามทำไมครับอุ้ยเราไม่ได้แชร์ให้ด้วยนะเนี่ยเออโอ้เสียมารยาทนะเนี่ยฮะแชร์ค่ะเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างคะแม่ค้าออนไลน์สนใจครีมทักมาจ้านะคะความรักเป็นยังไงคะฮะไม่ดีครับไม่รู้เป็นระวังเรื่องทะเลาะกันนะระวังอารมณ์เรื่องคำเรื่องอารมณ์เลือกนะครับนั้นเลือกเรื่องอารมณ์เรื่องคำพูดรุนแรงระวังนะคะระวังเราเสียความรู้สึกกันค่อนข้างแรงนะคะแต่ถามแล้วไม่แชร์นะคะถามตอบเราด้วยนะแชร์แล้วค่ะเจนค่ะคนที่นึกถึงจะติดต่อกลับมาไหมคะไม่ครับ3วันนี้ไม่แชร์แล้วค่ะก้อยค่ะขอเงินแฟนจะให้ไหมคะไม่ให้ครับโอ้แรงไม่มีนะครับนะเลยไม่ให้แม่ค้าออนไลน์ชื่อถามซ้ำอ่ะมาเขาบอกว่าชื่อสระเอลอลิงกอไก่นะคะเลยสวัสดีค่ะอาจารย์แชร์แล้วพีคนรักคิดถึงเราบ้างไหมนี่ครับคิดถึงใครครับคิดถึงค่ะโดยท่านอาจารย์โอ๋เขาคิดถึงเงินเราด้วยนะคะเป็นควีนถือเหรียญนะคะเงินควีนถือเหรียญนะเงินจงมานะครับนะเงินจงมาเขาคิดอย่างนั้นนะแชร์แล้วค่ะฝันว่าสิงโตสีขาว4ตัววิ่งเข้ามาหาจะเป็นอย่างไรคะจะยากจะจนครับมันกินเงินเราหมดครับผมนะทำไมมันน่าจะดีไม่ใช่เหรอสิงโตสีขาวมันน่าจะดีไม่ใช่หรอนี่ไงก็ดูเลยเงินมันหมดให้ทำไงระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะแค่นั้นเองนะคือไพ่วันนี้มันเด่นเรื่องนะเรื่องเงินจะวันนี้เห็นหมาไหมครับหมา4ตัวนะลุงกัดหมาตัวเดียวนะครับอะไรคะจ๊ะในคลิปไงในคลิปอะหมาพันธุ์ดุเลี้ยงกันไว้4ตัวลุงกัดตัวเดียวโหดร้ายทารุณอาจารย์ท็อปนะคอวิดีโอคลิปนะคะนะแชร์มาเยอะเต็มหมดวันหนึ่งดูเยอะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็แชร์มาให้อาจารย์โอ้ด้วยทุกวันแล้วอันนี้ทำไมไม่เห็นแชร์มันโหดเกินไปใช่ไหมใช่มันโหดร้ายเลือดสาดครับนะไส้ทะลักนะนะครับนะกัดถึงหูหลุดนะนะครับนะโหดร้ายทารุณโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับแล้วเกี่ยวอะไรกับโอ้อะ แล้วผู้เป็นประธานสูงสุดของรายการแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ชัยและพีถามแล้วนะคะถามซ้ำเข้าไปคุณวินวรินค่ะแชร์แล้วค่ะปุ๊กค่ะการเงินช่วงนี้เป็นไงบ้างคะบัวเดี๋ยวคุยเล่นต้องทำงานหนักครับนะต้องทำงานหนักถึงจะได้เงินเนาะยังเหนื่อยอยู่ครับโอ้เหนื่อยเครียดทำงานหนักเหนื่อยเครียดนะไม่เครียดหรอกไม่เครียดนะคะแต่ทำงานหนักนิดนึงนะคะทนได้อยู่ใช่ไหมคะได้โดยท่านอาจารย์โอ้นะครับผู้เป็นประธานสูงสุดนะครับแห่งรายการนะครับสวัสดีอาจารย์แชร์แล้วพี่ถามแล้วนะคะสวัสดีอาจารย์แชร์แล้วพี่เอาอีกแล้วนะแชร์แล้วค่ะเรื่องเงินการเงินค่ะเมย์ทำแค่นี้ค่ะมีเข้ามาครับมีเงินเข้ามาค่ะดีนะคะแชร์แล้วค่ะแต่ถามแล้วเนาะถามแล้วสัสีนันแชร์แล้วค่ะเปิ้ลวันนี้หนูไหว้ท่านเจ้าที่ที่บ้านแล้วค่ะท่านได้ไหมคะได้ครับได้ยังไงคะจอนท็อปได้รับรู้ครับผมมารับเลยออกมารับเองเลยนะไพ่ใบเนี้ยขี่ม้านะไม่เจ้าที่อะไรมีม้าด้วยใช่เจ้าที่มีม้านะคุณต้องถวายม้าเอาว่ามีม้านั่งเออคุณต้องถวายม้าเขาขอมาว่าเขาขอมาด้วยใช่ไหมใช่เป็นเจ้าที่แบบไหนคะเจ้าที่แบบตั้งสารพระภูมิหรือเปล่าใช่ประมาณนั้นนั่นแหละเออถ้าอย่างนั้นก็คือซื้อเขาเรียกบริวารให้ใช่ไหมเขาเจ้าที่เนี่ยจะชอบม้าเป็นพิเศษนะครับเพราะเจ้าที่ออกตรวจตราเนี่ยเขาจะขี่ม้าไปเวลาขี่ม้าไปเนี่ยต้องมีไม้กระบองเนี่ยนะครับเนี่ยตามนี้เลยค่ะนะโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะชุดอัศวินนะครับนะแห่งอังกฤษนะครับนะแชร์แล้วค่ะ
แต่ถามแล้วเช่นกันนะคะถามซ้ำเยอะนะแชร์ละค่ะนุนีความรักจะได้ไปต่อไหมคะโดยท่านอาจารย์ท็อปค่ะนะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวต้องชิงพูดก่อนอาจารย์โอรู้เห็นทุกสิ่งนะครับในจักรวาล นะครับแพรวค่ะแชร์แล้วค่ะแพรวจะได้งานที่สมัครไว้ภายใน3เดือนนี้ไหมคะเราดูแค่3วันนะครับนะมีโอกาสมีโอกาสได้ค่ะเราดูเรารับรองแค่3วันนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ชาละพิถามอีกแล้วถามซ้ำทำไมแต่ก็ถามแล้วนะคะนะที่นะคะไม่มีแชร์ค่ะข้ามครับแชร์แต่ค่ะแต่ถามมาแต่ได้อีนะครับนะพี่ถามแล้วแต่ถามแล้วแต่ถามแล้วของขวัญนะคะขอบคุณค่ะแต่ถามแล้วพี่ถามแล้วแชร์แล้วนุชนีถามแล้วนะครับถามคุณตวงมาดปั้นน้อยทักทายนะคะขอบคุณค่ะทักทายกันพิมพ์ซ้ำกันทำไมมีคนมาด่าพิมพ์ซ้ำกันทำไมคะอาจารย์ให้พิมพ์ครั้งเดียวจะเข้ามาอ่านเลิกนะครับจะเข้ามาให้ท่านดูให้ต้องศึกษากฎนิดนึงนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะใครเนี่ยคุณนัดกันตานะคะผมปิดรายการหลายครั้งแล้วนะนี่หลายครั้งชื่อดรีมค่ะอายุ18ความรักลักษณะเนื้อคู่ค่ะลักษณะเนื้อคู่นี่ต้องไปดูด้านหลังครับนะ999นะครับเพราะว่าพูดนิดนึงไม่จบครับใบเดียวไม่จบผมบอกให้นะใบหนึ่งจะใบหนึ่งไม่จบผมดูให้เนี่ยมันเป็นกรรมกรือนะเนี่ยเอาลักษณะเนื้อคู่คือคือบอกเลยช่วงนี้คือความรักมีคู่แข่งคือพูดง่ายๆไม่มีคู่จริงจังเอาแค่เนี้ยตอนนี้คือ18อยู่มันก็ยังอายุน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไปฝ่ายศึกษาหาความรู้ฝ่ายในเรื่องการงานสร้างเนื้อสร้างตัวกันจะดีกว่าเด็กรุ่นหลังๆนะครับนะก็เขาคงจะโตแล้วเขาก็เพิ่งที่จะมีความสมบูรณ์ในร่างกายเขานึกออกไหมมีฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนนะคะนะครับนะเขาก็คงจะแบบว่าอยากจะมีความรักเพื่อที่จะได้สมหวังกับเขาบ้างใช่ไหมโดยท่านอาจารย์โอ้ครีครีนะครับนะท่านอาจารย์โอ้นะเครียดนะครับนะเข้าใจท่านอาจารย์โอ้เข้าใจทุกสรรพสิ่งนะนะคือตอนนี้คือยังไม่ใช่เรื่องดีเรื่องจะมีความรักค่ะคือให้เรียนหนักให้ทำงานหนักก่อนเอาเป็นว่าคุณเรียนให้จบอย่างน้อยอาชีพให้ได้เพราะว่าไพ่มันยังสื่อถึงว่าต้องตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานก่อนนะคะมันต้องเจอกับสิ่งโหดร้ายในอนาคตหลายหมื่นอย่างใช่แล้วค่ะจูนค่ะคนที่ผิดนัดเราเขาจะกลับมาง้อไหมคะไม่มาครับนะเอ้ยมันมีอะไรทิฐิอะไรบางอย่างนะคะเขาเป็นคนหัวแข็งครับขอบคุณค่ะบูชาแล้วดีมากค่ะสาธุชื่อธันวรินทร์ค่ะอาจารย์นะครับนะธันวรินทร์นะอาจารย์จะจำไว้นะคะค่ะจะได้อ่านถูกนะคะว่าหลังมาถามอีกนะคะอาจารย์จะได้อ่านถูกนะคะต้องขอโทษที่อ่านไม่ออกนะคะอาจารย์เรียนจบมาเป็นประมาณ 17-18 ปีอาจารย์ไม่ได้เรียนหนังสืออีกเลยนะคะ 9,900 ครับอาจารย์เลยอ่านหนังสือแบบเอ๊ะมันอ่านว่าอะไรถ้ามันแปลกๆอาจารย์ก็จะแบบมาไม่ใช่ข้ออ้างเรียนจบมา17ปีนะไม่ใช่ข้ออ้างนะนะระดับปริญญาเอกนะครับนะไม่ธรรมดาครับปริญญาตรีนะคะเรียนโทไม่จบนะคะนะไม่มีความสามารถพิเศษขนาดนั้นนะอาจารย์โอไปเรียนในนี่ครับหมอดูครับเรา10ปีนะเรียนจบหมอดูมาเยอะมากแต่เรียนโทไม่จบนะคะมันอยู่ที่ชะตาครับนะชะตามันไม่ให้อ่ะมันไม่ให้เรียนโทอ่ะเรียนจบบริหารธุรกิจมาตรีนะคะจะไปเรียนนิเทศศาสตร์อะไรไม่จบค่ะนะครับโดยท่านอาจารย์โอนิเทศศาสตร์โทไม่จบค่ะโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะไปต่อครับพิทบูทำไมอ่ะพิทบูทำไมใช่พิทบูไงไล่กัดอ๋อเขาเรื่องนี้อยู่นะโหดร้ายทารุณนะครับนะเลี้ยงหมาไม่ดีนี่ตายนะครับนะอ้าว go ahead all ค่ะฟังไม่ทันค่ะแล้วยังไงอ่ะก็ไม่พูดแล้วไปดูในไลฟ์สดเขาเรื่องอะไรดูย้อนหลังพี่นะคะอ่านฟังไม่ทันทำไงคุณพี่อ๋อไปดูย้อนหลังครับเพราะเราอ่านไปแล้วก็จบแล้วครับเขาบอกว่าพี่คนรักคิดถึงเราบ้างไหมเนี่ยจำไม่ได้แล้วอ่ะไม่ครับผมเป็นดาบครับนะใช่แล้วค่ะเห็นหนูไหมชื่อดรีมอายุ18ความรักลักษณะคู่ไงเพิ่งตอบไปเมื่อกี้เองผมไม่ดูให้คือไพ่มันเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าอ่ะไปขยันเรียนขยันทำงานก่อนดีกว่าที่อาจารย์บอกไปว่ามันไม่ใช่ความสมหวังในเรื่องความรักในช่วงนี้นะคะถ้าได้คู่คุณจะได้คู่กะกากผมบอกให้ในนาทีนี้นะอายุ18เนี่ยผมบอกให้ร้อยทั้งร้อยคุณจะได้คู่เป็นกากกากคืออะไรรู้ไหมกากก็คือว่า
คู่ที่บอกกล่าวก็คือทำงานกรรมกรนะครับนะเพราะเป็นเจ็ดไม้เท้านะครับเหนื่อยหนักสาหัสนะครับนะคุณจะได้พวกประมาณกุลีนะครับนะถ้าเป็นคู่ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าถ้าคุณยังเขาเรียกอะไรต้องการความสำเร็จในชีวิตก่อนในเรื่องของอาการงานการเงินที่มั่นคงก่อนถ้าเขาถามอนาคตเนี่ยคุณจะมีคู่ดีแน่นอนถ้าเขาถามอย่างเงี้ยเขาต้องการไอ้นี่ครับนะลงวูบนะครับนะผมรู้เลยนะลงอะไรนะลงนรกนะครับนะอ้าวทำไมอ้าวก็อายุ18เนี่ยคือมันเป็นอายุที่เรียกว่าเรียนรู้โลกนะครับนะยังไม่ใช่อายุที่เริ่มครอบครัวเพราะหนึ่งอายุ18เนี่ยประมาณม.6มั้งคือปวช.เนี่ยแหละแล้วถามว่าคุณเนี่ยจะมีคู่สักคนหนึ่งเนี่ยคุณหากินได้ไหมคุณหาค่าน้ำค่าไฟค่าพยาบาลได้ไหมคุณหาค่าเลี้ยงดูลูกได้ไหมใส่ชุดนักเรียนอยู่แล้วใส่เน็กไทใส่คาซังใส่เน็กไทนะปวช.อาปวช.ให้จบก่อนนะปวส.ก็บอกแล้วว่าเข้าใจดีว่าอาจจะอยากมีแฟนนะคะแต่ช่วงนี้เป็นเรื่องของคู่กรรมกรครับศึกษาหาความรู้ไปก่อนนะคะยังต้องฝึกเขาเลยยังต้องมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่านี้อีกเยอะไม่มีคำว่าแชร์ไม่ขอตอบนะครับข้ามทั้งหมดครับมาค่ะแชร์แล้วค่ะบีมโชคลาภค่ะดีค่ะนะได้นะมีนะคะแชร์แล้วคะแนนจะได้งานใหม่ไหมคะอีกนานไหมเบื่องานเดิมค่ะคือคุณมันคุณต้องไปทำงานที่มันสาหัสกว่าเดิมนะงานที่คุณทำอยู่มันดีอยู่แล้วถ้าไปงานใหม่คุณเหนื่อยหนักแน่นะคือใครๆก็เบื่องานทั้งนั้นแหละครับนะแต่ต้องอยู่อดทนเออต้องอยู่คือไม่งั้นคุณต้องเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณเบื่องานนี้แล้วคุณก็ไปหางานใหม่อาจารย์เห็นมาแล้วไปหางานใหม่เบื่องานใหม่ก็ไปหางานใหม่อีกเห็นว่ากับตาแล้วครับย้ายงานครับสุดท้าย40ฝ่ามันไม่มีงานทํานะครับนะเห็นแล้วนะโหเดี๋ยวนี้40ฝ่าก็ไม่รับแล้วนะมาใช่แล้วค่ะทีก็ถามไปแล้วเนาะจะมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินมั้ยหลุดพ้นจากหนี้สินมั้ยมันไม่มีอ่ะแล้วคุณจะถามซ้ำไปทำไมก็ไม่เข้าใจใช่แล้วค่ะบีมโชคลาภถามไปแล้วใช่แล้วค่ะตวงมากค่ะรถที่จองไว้เดือนนี้จะได้ไหมคะเพราะจองเป็นชื่อของแฟนค่ะเราดูแค่3วันนะครับยังไม่เคยได้ทั้งนั้นเลยครับนะเพราะคุณไปจองเป็นชื่อของแฟนคุณไม่จองเป็นชื่อของคุณนะไม่ก็เนี่ยแต่แฟนเขาจะได้ไหมล่ะก็เป็นไพ่คิงถือดาบขึ้นมามีอุปสรรคมีอุปสรรคเยอะนะยังไม่ได้นะคะใน3วันนี้นะคะขอร้องแล้วครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วหน่อยเถอะครับคุณเข้ามาถามกันเนี่ยผมดูเห็นชุดรุ่นท้ายๆเนี่ยคำว่าแชร์ก็ไม่มีจะอาจจะถามกันอย่างเดียวแล้วถามมาคุณก็ไม่คิดแชร์ให้พอแล้วพอเดี๋ยวผมจะปิดเดี๋ยวให้อาจารย์โอ้ทำคนเดียวเลยนะนะครับนะก็เนี่ยดูเด็กเข้ามาถามโดยที่ไม่มีคำว่าแชร์แม้แต่คนเดียวเรียงลำดับนะคะคุณนิกค่ะเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างคะแชร์แล้วค่ะเรื่องความรักคือมีคู่แข่งนะคะต้องแข่งกับคนอื่นแย่งไม่ขอตอบนะครับนะสำหรับคนที่ไม่มีคำว่าแชร์นะครับนะทิ้งหมดเลยครับขอบคุณค่ะอาจารย์นะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะศศินันท์วณิชกุลนะคะนะแชร์แล้วคราวนี้เรื่องความรักเป็นยังไงถามนี่ไงถามไปแล้วเมื่อกี้นี้เลยนะคะถามซ้ำเข้ามาซ้ำเข้ามาแชร์แล้วค่ะหวานค่ะอีกนานเปล่าคะจะได้คืนดีกับแฟนเปล่าคะเขารักเราอยู่หรือเปล่า3วันนี้ครับนะคุณต้องไปตามเขาเองครับผมถึงจะได้ครับนะใช่ต้องไปตามคุณต้องไปตามเขาถ้าคุณไม่ตามเขาเป็นไปไม่ได้นะแชร์ก็ไม่แชร์จริงๆเราอยากให้ใครรักเขาเราอยากให้ใครรักเราเราก็ต้องปรารถนาดีกับเขาแสดงความรู้สึกดีๆกับเขาออกมาให้เขารับรู้ก่อนถามว่าจะคืนดีกันเนี่ยเราอยากคืนดีเราก็ต้องไปง้อเขานะคะถ้าไม่ง้อเขาก็ไม่ง้อเราก็ไม่ง้อเราก็จบนะคะแชร์แล้วค่ะประอะไรเนี่ยเปราเปรมป่ะคะการเงินนะคะคุณเปรมเคยเป็นลูกค้าเราอ่ะเรื่องการเงินยังต้องหาอยู่ครับแต่หาได้นะหาได้เรื่อยๆนะคะคือเนี่ยนะผมจะเล่าอะไรฟังอาจารย์โอ้เขารู้ครับนะว่าถ้าผมขี้เกียจทำรายการผมก็ปิดรายการของผมเลยนี่รายการอาจารย์โอ้เขาใช่แล้วค่ะหนิงพรุ่งนี้จะได้งานไปที่ไปสัมภาษณ์มาไหมคะคุณหนิงนะคะนี่ครับมีโอกาสได้ครับผมใช่แล้วค่ะนิกเรื่องความรักเป็นไงนิกถามแล้วถามซ้ำเยอะกดแชร์แล้วค่ะตั้มบริษัทสีฟ้าที่จะได้ทำในเดือนพฤษภาคม61นี้เขาสู้เงินเดือนไหมครับไม่สู้ครับไม่สู้นะคะถ้าเรียกมากๆอาจจะไม่ได้เอาก็เอาครับไม่เอาก็ไปครับนะเอาแบบนี้ใช่แล้วค่ะอ้อค่ะการเงินจะดีขึ้นไหมคะก็เรื่อยๆครับมันมาเรื่อยๆคุณต้องเก็บอ่ะถ้าคุณไม่เก็บก็หมดอ่ะการเงินจะได้มาหลายทางนะคะได้มาหลายทางได้ก้อนเล็กๆได้อะไรอย่างนี้มาหลายทาง
หรือหลายก้อนยานะใช่แล้วค่ะโบจะได้คบกับคนที่ร่วมงานไหมคะโบไม่ครับเรารู้สึกสามวันนี้นะเราดูแค่สามวันนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือทำงานที่เดียวกันอะร่วมงานไม่เหมาะครับนะถ้าทำงานที่เดียวกันแล้วมีคนรักในที่ทำงานมันจะทำให้กระทบถึงเรื่องของงานระบบเสียนะครับนะเสียความเป็นคนนะครับนะมันจะไม่ดีนะคะแชร์แล้วค่ะเนยคนที่แอบชอบเขาคิดยังไงกับเราคะก็เคียงแค่แอบชอบแล้วเนาะก็ถามว่าเขาคิดยังไงกับเราเขาคิดดีนะแต่เขาไม่รู้เขาคิดดีกับเราไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าแต่เขาไม่รู้อ่ะอาจจะต้องมีของขวัญ นะคะของเฟกนะครับนะของขวัญของฝากของเควกนะครับนะเพื่อพิชิตใจพิชิตนะครับนะยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะพิชิตทุ่งหญ้าสวรรค์หน้านะครับนะนี่ค่ะเสื้อสีฟ้าเนี่ยค่ะนะทุ่งพิชิตทุ่งหญ้าสวรรค์หน้านะครับนะสวรรค์ผิวดำอยู่กันเยอะอาจารย์ทอไปแล้วค่ะพิชิตอาจารย์ทอจะไปเป็นคนผิวดำแหวกมากครับทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าใช่แล้วค่ะเล็กกับความรักคนที่คุยรักเราไหมคะนี่ครับดีมีไมตรีโดยท่านอาจารย์โอ้นะรักกันดีนะคะรักกันดีนะแชร์แล้วค่ะดีมโชคลาภถามแล้วมั้งเออถามซ้ำถามแซะนะครับดีมค่ะดีมอายุ18ความรักลักษณะเนื้อคู่ค่ะถามไปแล้วครับนะเจอเนื้อคู่เป็นกุลีครับผมบอกให้ปอยพอเป็นหมอดูไพ่ได้ไหมคะคุณปอยนะคะเป็นได้ครับผมเป็นได้ค่ะโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะสมใจเออแชร์แล้วค่ะปลาการงานจะดีไหมคะไม่ค่อยดีครับมีปัญหาเยอะนะครับนะระวังต้องออกจากงานด้วยเครียดแชร์แล้วค่ะนุ่นพ่อของลูกจะกลับมาไหมคะนี่ถามแต่กลางวันแล้วก็ยังไม่มีใครกลับมานะครับนะเนี่ยกลับมาคืนดีพ่อท่านอาจารย์โอบอกกลับมาแล้วนะครับนะให้ไปนี้คือการท่านอาจารย์โอรับรองนะครับว่ากลับมานะครับนะอาจารย์เขาหยิบได้อะอาจารย์โอไม่ได้หยิบนะอาจารย์โอเป็นคนไทยอาจารย์โอรับรองนะครับนะอาจารย์เขาเป็นคนหยิบไพ่นะคะเพราะฉะนั้นสามวันเนี่ยต้องคุณต้องไปตามเขาคนถึงจะกลับมากลับมานะคะกลับมาผมไม่กล้ารับรองนะเรื่องกลับมาดะค่ะแฟนเก่าจะกลับมาไหมคะไม่มีแชร์นะผ่านไปแล้วนันดาแชร์แล้วค่ะพลอยค่ะจะมีโชคบ้างหรือเปล่าคะช่วงนี้ไม่มีครับยังเหนื่อยหนักต้องทำงานหนักถึงจะได้เงินนะคะแต่ได้แน่นอนนะคะเหนื่อยหน่อยนะสู้สิครับตอนนี้หนูกับสามีเพิ่งไม่มีแชร์ให้นะข้ามครับผมคุณปิมก็ไม่แชร์คุณมิ้นก็ไม่แชร์ข้ามครับคุณนอนเน็ตก็ไม่แชร์นะคะคุณมิ้นก็ไม่แชร์คุณนัทก็ไม่แชร์ไม่แชร์ครับคุณแชร์แล้วค่ะจะหางานทำจะได้ไหมนอนเน็ตนะคะคนเดิมไม่ได้ครับไม่มีใครครับนะไม่มีใครรับครับผมก็มีอุปสรรคเยอะอยู่นะคะไม่มีใครเขาเอาด้วยนะครับแล้วจริงๆจะทบตัวพันนายดีๆหน่อยดีก็นี่ทำไงเขาถือด่าว่าเขาไม่เอาอ่ะไอ้ผมก็โกหกนะแชร์แล้วค่ะกิฟแฟนที่แฟนจะเปลี่ยนตัวเองได้ไหมคะก็เนี่ยครับนะเขาก็พยายามทำให้ดีขึ้นนะคะดูแล้วเขาก็รักคุณอยู่นะแชร์แล้วค่ะหนุ่งหนิงคนนี้ใช่คู่ชีวิตกันไหมคะดูดีครับคุณอยู่ด้วยกันได้ไหมดีกว่าคุณก็อยู่ด้วยกันได้ดูดีครับนะดูดีอ่ะดูดีฮะก็อยู่ด้วยกันได้นะคะแล้วแต่คุณนะอันนี้ไปตกลงกันเองนะคะเราไม่ตัดสินใจให้นะคะทั้งชีวิตคุณบอกได้แค่ว่าไม่ต้องเข้ามานะครับนะบอกได้แค่ว่าดีหรือไม่ดีเท่านั้นไม่ต้องเข้ามาครับตอนนี้ดีอยู่นะคะถ้าจะเข้ามา999นะครับนะไปข้างหลังนะครับนะนะนี่ก็ดูดิค่ะหนุ่งหนิงถามแล้วแชร์แล้วค่ะปิมการงานการเงินถาม2 อย่างผมตอบอย่างเดียวนะก็ให้ถามคนละ1ข้อนะคะเอาขึ้นมานะงานนะคุณขึ้นงานงานหรือเงินแล้วกันเอามาเอาเงินเงินน้อยได้เงินนิดหน่อยพอละงานไม่มีงานเงินได้เงินนิดหน่อยนะคะจบครับอ้าวดีมอีกแล้วนะถามซ้ำแชร์แล้วค่ะหนุ่งหนิงถามแล้วตะดะแฟนเก่าถามแล้วนะสุนันดาแล้วครับนะแชร์แล้วค่ะปาล์มค่ะคนที่คบอยู่ตอนนี้ใช่คู่กันไหมคะชอบถามกันแบบเนี้ยมาดีไม่ดีแค่นั้นพอไม่ดีครับเลือดครับไม่ดีนะอย่าหลับนะครับนะหลับไม่โดนนะแชร์แล้วค่ะพลอยค่ะจะมีโชคหรือเปล่าคะช่วงถามแล้วโดยท่านแชร์แล้วค่ะเฟิร์นการเงินเป็นยังไงคะต้องวางแผนระยะยาวๆครับวางแผนระยะยาวจะดีขึ้นนะคะไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้แชร์แล้วค่ะหนุ่งหนิงความรักถามแล้วนะคะถามครับถามแล้วตอบแล้วนะคะแชร์แล้วค่ะเรนปีนี้จะได้รถใหม่ไหมคะผมดูแค่3วันครับมีโอกาสได้ครับสามวันนี้จะมีโอกาสได้รถใหม่แน่นอนนะคะเราดูแค่3วันนะครับนะแต่มันก็น่าจะมีเลยๆไปบ้างเหมือนกันนะพูดถึงอะแชร์แล้วค่ะปูค่ะสามีสัมภาษณ์งานเมื่อวานจะได้ไหมคะทำไปถามแทนไม่ได้ครับไม่มีใครได้ทั้งนั้นครับอันนี้ดวงคุณนะดวงคุณว่าแฟนคุณจะได้ไหมเขาเอาออกนะครับนะ
ใบนี้ไม่ได้ครับใช่แต่ถ้าคุณให้แฟนคุณมาถามเองอาจจะไม่ใช่ใบแบบนี้ก็ได้นะคะผมจะบอกให้อย่างนึงนะคนที่ไปสมัครงานอ่ะถามว่ารู้ในวันสมัครงานแต่เมื่อไหร่รู้แต่วันแรกถ้าเป็นราชการอ่ะจะรู้เอาประมาณ2เดือนถ้าเป็นแรกเข้าบริษัทอ่ะผมจำได้ว่าเขาลื้อเอกสารทิ้งเลยอ่ะวันแรกเพราะว่าเขารับผมเสร็จแล้วเอกสารเด็กรู้สึกว่าอะไรนะมันมีเด็กมาก่อนผมอ่ะหลายคนอ่ะค่ะนั่นแหละเขาลื้อเอกสารออกหมดเลยแล้วไอ้พวกคนที่รับอ่ะเขาจะเรียกเข้าไปคุยทันทีผมรู้เลยนะอ่ะไปกระดาษเยอะมากนะเป็นขยะใช่ไหมขยะเยอะมากครับนะเขาลื้อทิ้งเลยใบสมัครพวกเนี้ยหรือใส่ลังเลยขยะนะขยะขยะแล้วก็ตัวจริงไงขยะปูถามแล้วโสดไม่มีลิมิตขอบคุณค่ะคุณอะไรคะแชร์แล้วบูมการเงินไม่ดีครับเครียดครับแชร์แล้วค่ะปาล์มค่ะคนที่คบอยู่ตอนนี้ใช่คู่กันถามแล้วแชร์แล้วค่ะหนุ่งหนิงถามแล้วแชร์แล้วบูมการเงินขอบคุณค่ะซาร่าเลิฟนะคะแชร์แล้วบูมการเงินขอบคุณค่ะแมมแมมไม่แคร์ไม่แชร์ให้แชร์แล้วค่ะโบที่จะไปสอบผลจะออกมาดีไหมคะเมตตามหานิยมแต่นั้นเรากำลังคิดถึงพระแม่สุรสวัตีอยู่นะคะถ้ามันขึ้นมาเป็นไพ่ควีนเลยนะคะนะครับนะดีครับเมตตามหานิยมมันมีเครื่องรางนำโชคเรื่องการสอบอยู่นะคะก็แล้วแต่ครับนะถ้าจะเราจะมีเราจะมีช่วงแก้ดวงให้นะคะในท้ายรายการนะคะผมจักหนึ่งเราดูดวงแล้วเนี่ยมีการแก้ดวงด้วยนะจองรถไว้จะได้ไหมคะไม่มีแชร์ไม่มีชื่อนะคะข้ามครับแชร์แล้วค่ะตองค่ะหนูจะมีที่เรียนตามที่หนูหวังไหมมีครับอันนี้น่าตอบได้เรียนนะคะได้ที่เรียนนะคะแชร์แล้วค่ะฟ้าค่ะคนที่คบเป็นแฟนคนนี้ดีไหมคะถือศีลแล้วครับนะมาโลกส่วนตัวสูงกันเนาะเขาถือศีลแล้วระวังเขาไม่ค่อยยุ่งกับเราเลยนะคะระวังเขาชอบโลกส่วนตัวนะคะแชร์แล้วค่ะฟ้าค่ะคนที่คบถามแล้วนะคะแชร์แล้วค่ะอุถามแล้วนะคะใช่แล้วค่ะฟ้าคนถามแล้วค่ะอุถามแล้วนะคะหนุ่งหนิงถามแล้วแกจะถามซ้ำกันทำไมแย่ๆเราสมมติเราตอบไปหมดแล้วนะคะอ่ะผมเนี่ยค่ะหนุ่งหนิงค่ะตอบแล้วจำปูตอบแล้วไม่ฟังไม่ทันหนาอ่ะเอาเป็นว่าผมปิดรายการแล้วนะการดูวันนี้จบนะไหนเหลือใครเหลือคนหนึ่งอ่ะแชร์แล้วอ่ะเอาแล้วครับนะเราก็หมดช่วงแล้วนะตอนนี้ตอบไปทั้งหมด49คนพอแล้วครับนะนะคราวนี้เริ่มที่เครื่องรางของขลังนะครับหมดเวลารายการที่จะมาดูนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันกลายเป็นถามซ้ำถามมนถามแซ่ต่อไปโดยท่านอาจารย์โอพูดตามอาจารย์ท็อปนะผู้เป็นประธานทรงสูงสุดอาจารย์ไม่ด่าใครนะอาจารย์ท็อปพูดนะอาจารย์ท็อปพูดตามหมดเวลาไปแล้วครับนะหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาไปแล้วให้ถามไม่แล้วผมไม่แล้วจบแล้วติดต่อดูดวงหรือจะเรียนไพ่ยิปซีนะครับครอสนะครับนะต้องทำอย่างอื่นบ้างครับนะไม่ใช่มารอถามนะครับนะต้องทำอย่างอื่นบ้างนะครับนะรายการเราซื้อเวลาไว้แพงนะครับนะนี่ก็หลายสิบชั่วโมงนะครับฟรีตลอดนะครับนะรายการเราคุณรู้เปล่าว่ารายการเราซื้อไว้แพงขนาดไหนจ่ายทุกเดือนจะให้บอกได้ยังพอบอกแล้วครับนะสนใจเรียนไพ่ยิปซีสนใจเรียนไพ่ยิปซีนะคะอาจารย์โอ้นะคะและชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เทพนิมิตพยากรณ์นะคะเปิดคอร์สสอนไพ่ยิปซีจิตสัมผัสนะคะโดยอาจารย์โอ้สิริกรอภิรัตน์ในวันพุธนะคะ20 21 22มิถุนายนนะคะเวลาเที่ยงถึง 5:00 น.นะคะ3วันจบค่ะ12ชั่วโมงทั้งหมดนะคะวันละ4ชั่วโมง3วันจบนะคะทั้งหมด12ชั่วโมงนะคะจบแล้วมีใบเกียรติบัตรรับรองการอบรมให้นะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้เรียนรู้ไพ่ยิปซีนะคะเรียนได้กับอาจารย์โอนยิปซีจิตสัมผัสนะคะในวันที่20 21 22มิถุนายนนะคะ2561นี้ค่ะจองกันเข้ามาเยอะๆนะคะและนอกจากไพ่ยิปซีจิตสัมผัสแล้วก็จะมีวิชาลายมือคือแผนที่ของชีวิตนะคะสอนโดยอาจารย์อรนาเปลี่ยนสีนะคะในวันที่11 12และ14มิถุนายน61นี้นะคะแล้วก็วิชาโหราศาสตร์จีนโดยอาจารย์อรนาเปลี่ยนสีนะคะวันที่7 8 9มิถุนายน2561นี้เช่นกันอาจารย์อรนาสอนลายมือแล้วก็โหราศาสตร์จีนนะคะในเวลา 10:00 นถึง 3:00 นนะคะพักเบรกครึ่งเวลาเที่ยงนะคะเรียนวันละ4ชั่วโมงนะคะ
เรียนจบก็รับใบเกียรติบัตรเช่นกันนะคะออกให้และเซ็นชื่อให้โดยประธานชมรมรองประธานชมรมและอาจารย์ผู้สอนด้วยนะคะนะสำหรับใครที่ต้องการจะเรียนก็ติดต่อมาใน Facebook นี้นะคะอาจารย์โอสิริกรอภิรัตน์นะคะสิริกรอภิรัตน์ค่ะเบอร์โทร0619922645ค่ะและ0925929261นะคะ ID line โอสิริ15และโอสิริ16นะคะและผมครับนะ Facebook ครับรองประธานชมรมนะครับนะนะครับเป็นรองประธานชมรมนะครับนะหลายสมัยนะครับนะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook นะว่าชิระแก้วจินดาครับผมนะเบอร์โทร0849266658ครับ ID line AJTOP15 และ ID line AJTOP16 นะครับนะอ่ะให้อาจารย์โอแนะนำครับนะเปิดให้แนะนำแล้วนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะมีความรักที่ดีนะคะโดยท่านอาจารย์โอนะครับค้าขายดีผู้ใหญ่เมตตาอุ้มชูนะคะอินมหาเสน่ห์ค่ะทำให้มีเมตตามหานิยมนะคะใครอยากได้สนใจสั่งจองเข้ามาได้นะคะส่งทางไปรษณีย์ถึงบ้านพร้อมของแถมค่ะนะอันนี้แบบเต็มสูตรนะคะขนาดใหญ่สุดมีหลายไซส์นะคะและขนาดกลางนะคะนะสินค้าชนิดนี้เป็นตัวท็อปของสำนักอาจารย์โอเรานะคะและขนาดเล็กสุดนะคะคือเราขอประกาศไว้ตรงนี้นะครับใครได้ไปแล้วไม่สวดไม่อะไรเนี่ยมันลำบากนะครับนะบางคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์สวดสิหนูได้มาแล้วหนูไม่สวดได้ป่ะมันไม่ได้นะครับนะได้ไปไม่ไหว้ไม่สวดไม่ได้นะคะต้องไหว้ต้องสวดครับผมนะถ้าคุณบอกว่าคุณเอาไปบูชาแล้วคุณต้องสวดด้วยนะคะสวดบูชาท่านแล้วก็เรียกจิตคนรักกลับคืนนะคะบ่อยๆนะคะใครนะครับที่จะดูดวงเกี่ยวกับลูกนะครับมาข้างหลังนะครับผมรับดูนะครับ999เพียงเท่านั้นครับ1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 นะครับกุมารทองนะคะถือกล้วยนะคะแล้วก็ถุงใช่มั้ยถุงใช่โชคลาภครับถุงเงินครับนะใช่ถุงยาวๆนะครับนะมีกล้วยนะคะนี่ค่ะนี่ครับนะเสริมดวงนะมีจูด้วยนะติดต่อสอบถามได้ครับใครอยากขายของดีนะครับแล้วนี่ครับนี่ค่ะอีกแขนงนึงอีกแบบนึงนี่คือกุมารทองครับปางว่าปางนั่งขวักนะครับนะเสริมดวงเสริมราศีนะครับให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับนะติดต่อสอบถามเช่าบูชามีคนอยากได้นะคะแต่ยังไม่แสดงตัวตนอาจารย์รู้เลยนะเพราะมีลูกศิษย์บอกอยากได้เหมือนกันนะคะนี่ครับมาแล้วนะครับนะนี่แบบง่ายๆครับนะไปกวักนะครับนะองค์เล็กๆนะครับรุ่นจิ๋วครับผมประมาณ1ข้อนิ้วนะครับนะประมาณ1ข้อนิ้วกับอีก2เซนนิดนึงอ่ะนะกำลังดีครับนะสวยงามครับรุ่นคอนโดนะครับนะคือง่ายๆครับนะพกติดตัวได้นะคะใส่กระเป๋าตังค์ก็ได้นะหรือจะเอาวางขึ้นหิ้งหรือจะวางไว้ใต้หมอนหรือจะวางหัวเตียงหรือหัวนอนก็ได้นะคะนะเป็นกุมารทองเทพนะคะเพราะฉะนั้นไม่ดื้อไม่ซนไม่ทะเลาะทีริสอะไรนะคะไม่มาให้เห็นไม่มากวนใจนะใครอยากมีลูกเอาไปบูชาได้นะครับนะแนะนำแล้วนะทำไมอ่ะมันเด็กมันจะไปเกิดแทนนะครับนะถ้ามันหักเมื่อไหร่ก็แปลมันเกิดทันทีเมื่อนั้นแหละครับนะนี่ครับล็อกเกตพระแม่อุมาเทวีพระศิวะนะพระศิวะมหาเทพนะครับพระพิคเนตด้วยนะคะพระศิวะมหาเทพโดยท่านอาจารย์โออาจารย์โอจะไล่มนต์ให้ฟังนะครับนะโอ้ผมเดี๋ยวตีคอมันนะอีกระดิ่งฟันกระดิ่งพระพิคเนตค่ะพระพิคเนตครับนะล็อกเกตนะคะคือพของพวกนี้ผ่านพิธีปลุกเสกแล้วนะครับวันนี้เป็นคืนแห่งเสาห้านะครับยิ่งใหญ่เกรียงไกรนะครับนะวันที่19นะครับเดือนนะครับเดือนนี้นะครับนะอย่างแน่นอนพระแม่อุมาเทวีปังขี่สิงโตค่ะนะใครมีไว้นี่เสริมอำนาจวาสนาบารมีครับพระแม่สุรสวตีค่ะประเทศแห่งปัญญาภูมินะครับนะคือใครจะทำอะไรสำเร็จหรือไม่สำเร็จนี่อยู่ที่ท่านเลยนะครับนะสอบราชการสอบเลื่อนตำแหน่งนะครับนะสอบเข้ามหาลัยสอบเข้าม .1 ม .4 มหาลัยม .6 เข้าม .1 สอบเลือกสอบกพสอบอะไรได้หมดเลยค่ะพกไปนี้เป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ติดตัวไว้นะคะตอนสอบนะขอท่านนะคะต้องมีความเชื่อท่านด้วยนะครับนะนี่ค่ะพระแม่ลักษมีค่ะนะประธานโชคลาภเงินทองนะคะบูชาสดบ่อยๆใครที่ขายของไม่ดีก็มานี่ครับนะนี่ค่ะพระศิวะค่ะเกี่ยวกับค้าขายที่ดินนะครับนะสวยมากนะของจริงสวยมากนะคะแล้วก็เล็กๆน่ารักนะคะพกติดตัวได้พระตรีสักติครับนะห้อยคอได้นะคะพระตรีสักติค่ะสามมหาเทวีนะคะ
ติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอนะครับนะฐานนี้พระแม่รัศมีไปแล้วนะไปแล้วนะครับนะนี่อันนี้ไปแล้วไปแล้วพระศิวะลอยองค์นะครับนะพระศิวะลอยองค์นะไหนอีกพระศิวะลอยองค์นะครับนะไหนนี่ไงพระศิวะเออพระศิวะลอยองค์นะนี่ค่ะพระศิวะนะคะนะครับช่วย108นะครับคุณท่าน108นะครับนะติดต่อสอบถามเช่าได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงนะครับนะนี่ครับนะคุณ108นะครับนะพระศิวะพระนามนี้นะครับนะนะครับรุทระนะครับนะรุทระนะนะครับนะรุทระนะครับนะท่านจะมีท่านาตราชนะครับตรึงวิญญาณนะครับนะท่านจะไล่รำนะครับท่านอาจารย์โอจะรู้เห็นนะครับนะท่านาตราชนี่สวยนะครับนะแล้วเป็นประธานนะครับนะส่วนใหญ่เป็นทำเป็นประธานไหว้ในการไหว้นะครับนะนี่ครับนะองค์นี้ถ้าไม่บูชาเป็นองค์แรกนี่ถือว่างานนั้นล่มนะครับนะนี่คือนะครับนะพระพิฆเนศค่ะนะก็ติดต่อสอบถามได้นะครับปางนี่เรียกว่าปางประธานพรนะครับนะคณะปฏินะครับนะนะครับนะนะครับนะติดต่อสอบถามกันได้ครับนะนะใครจะถามอะไรไปข้างหลังนะครับ999เท่านั้นนะครับนะถูกๆดีๆนะครับนะหมดช่วงตอบดวงแล้วนะคะนี่ครับนะพระยาคุดนะครับนะของท่านอาจารย์โอนะพระยาคุดเขาเรียกว่ายุทธนาครับพระยาคุดยุทธนาในที่นี้กล่าวถึงคนที่จะไปสอบราชการคนที่จะไปทำอะไรที่เกี่ยวกับราชการติดต่อราชการนะครับนะแล้วถ้าคนที่รับราชการอยู่แล้วนะครับได้บูชานะครับนะก็จะได้เสริมการเลื่อนตำแหน่งบรรจุการบรรจุเข้ารับราชการการเลื่อนตำแหน่งการเป็นที่ยำเกรงต่อคนเป็นผู้ใหญ่นะครับนะนี่คือพระยาคุดนะครับโอ้จบแล้วครับนะนะครับท่านอาจารย์โอจะสวดให้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าชอบบูชาไปจะให้บทสวดไปด้วยนะคะนะหัวใจมี3ตัวเท่านั้นนะครับนะถึงกับพญาคุดนะครับมาเองนะครับนะนี่นะครับนะแล้วก็ร้อยปูฤาษี 9,999 นะครับนะนามพระนามนี้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรจริงๆมีแค่108นะครับนะแล้วก็ราชการไม่ไหวว่าปูฤาษีนารอดครับผมนะมีลูกแก้วกลมๆคืออะไรคะจ๊ะสารพัดนึกนะครับนะโอมนโมพุทธายะนัมมะพะทะจัพพะกะสะลุลือลุลือลุลือขอเอหิมามานะครับนะโดยท่านอาจารย์โอครับนะนี่ครับปูฤาษีเสือนะปูฤาษีขี่งูนะครับนะนะคุณ108นะครับนะตีดปีดปีดปีดนะครับนะผมบอกให้นะฤาษีเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยจะมีคุณแต่ละองค์นะครับนะองค์นี้นะครับนะนั่งขัดสมาธิค่ะองค์นี้มีสมาธิดีนะครับนะสามารถเสริมดวงเสริมราศีให้กับผู้ที่บูชาได้นะครับนะท่านอยู่ในธรรมนะครับนะปู่ฤาษีแต่ละองค์นี้จะมีคุณวิเศษต่างกันนะครับนะนะครับอันนี้คือปู่เสือครับเสือค่ะเสือปู่เสือครับท่านถอดหน้าเอาไว้ตรงที่นั่งนะครับนะแล้วท่านก็นั่งบนข้างล่างคือเป็นฐานเสือเขาเรียกว่าอะไรบางที่เขาเรียกปู่ร้อยแปดนะครับนะฐานเสือเนี่ยนะบางที่เขาเรียกปู่ข้างล่างคือเสือนะคะเสือครับเป็นหน้ากากของท่านครับผมนะปู่เสือนะครับนะถอดหน้ากากนะครับนะเป็นคนแล้วนะครับนะวันนี้นะครับและนี่ครับปู่เดินดงนะครับนะถือไม้เท้าอันหนึ่งครับเดินตรวจป่านะครับที่ท่านดูแลนะครับนะนะครับโดยท่านอาจารย์โอนะครับผู้รู้จริงนะครับนะจะมาเล่าให้ฟังนะเวลาท่านเดินป่าแล้วจะถืออะไรก็ไม่รู้นะไล่ไปดาวไล่งูนะปู่ตาไฟนะครับนะองค์นี้เชื่อว่าเป็นภาคหนึ่งแห่งองค์พระมหาศิวะเทพผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรนะครับนะสีแดงนะครับตาแดงนะครับนะโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะท่านอาจารย์โอก็ได้นำเสนอนะครับนะฤาษีตามที่พอที่เรามีอยู่นะครับนะเราไม่ได้อุตรินะครับแต่ฤาษีเหล่านี้คุณไปเปิดตำนานดูได้ว่าฤาษีนี่หมายถึงได้คุณหรือได้ญาณวิเศษจากเหล่าเทพเทวดาที่เคยสร้างบุญคู่กันมานะครับนะสาธุค่ะเพื่อสั่งสมบารมีนะครับนะโดยท่านอาจารย์โอพ่อปู่ฤาษีนะคะนานเหนียวครับนะปู่ฤาษีนะครับนะ108นะครับนะโดยท่านอาจารย์โอผู้รู้นะครับนะท่านด้านฤาษีนะครับนะจบครับชีวิตคนเรานะคะมีพ่อหลายคนนะคะนะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะพ่อที่ประเสริฐนะในชาตินี้ก็คือพ่อผู้ให้กำเนิดนะคะนะแล้วพ่อในอดีตก็คือเป็นพ่อในอดีตก็คือว่าเราบูชาท่านเหมือนท่านเป็นพ่อเรานะคะคืออาจารย์ของพวกเราเนี่ย
ไม่ได้มีแค่ชาติปัจจุบันนะครับแต่กล่าวถึงนับแต่หนหลังอดีตชาตินะครับนะนับแสนแสนนะนะครับนะเรารู้สึกได้เลยนะคะว่าเราได้มีความผูกพันกับท่านมาตั้งแต่ปางก่อนนะครับนะท่านมาช่วยเหลือเราในหลายๆเรื่องนะคะการบูชาครูแต่หนหลังอดีตชาตินะครับครูบาจาริยะเทวะธรณีคงคานังนะครับนะสัพพะเทวตาหมายถึงเหล่าเทวดาทั้งหลายนะครับนะสัพพะเทวดาเทวดาคันตุกาสาธุกังทั้งเทวดาที่เดินทางมานะครับนะขอกราบนะครับนะสาธุกังมุนีวาราวจนังนะครับนะทั้งฤาษีมุนีทั้งหลายนะครับมุนีวาราวจนังนะมันนมัสการิยะนมัสการก็หมายถึงกราบนะครับนะทุกพระองค์นะครับนะเทวะโสเทพระวันตุเมนะครับนะจบนะครับนะนี่คือการบูชาครูบาอาจารย์นะครับนะครูบาอาจารย์ไม่ว่ากี่ปีกี่ชาตินะครับถ้ารักกันจริงนะครูบาอาจารย์จะตามไปนะครับถึงทุกที่ทุกหนแห่งนะครับอันนี้บ่อยทีนะคะอินมหาสันเนสินค้าตัวท็อปค่ะของสำนักเราเมตรามหานิยมเคล็ดลับขออาจารย์โอและอาจารย์ท็อปนะคะพกอินนี้ทุกวันนะคะบูชาอินทุกวันนะความรักจะดีค่ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะอ่ะนะครับนะเอาละก็ใครที่สนใจดูดวงแบบเป็นส่วนตัวนะโดยท่านอาจารย์โอ๊คผู้เป็นประธานสูงสุดแห่งรายการหรือจะเรียนไพ่ยิปซีจิตสัมผัสท่านอาจารย์โอ๊คจะแถลงครับผมอาจารย์อีกทีนึงนะคะเปิดคอร์สสอนไพ่ยิปซีจิตสัมผัสค่ะวันพุธที่20/21/22 มิถุนายน 2561ค่ะสถานที่คือใกล้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะหลังซอยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะสอนกันที่นั่นนะคะแล้วก็10คนขึ้นไปนะคะคอร์สไม่เกิน10คนนะคะจับจองที่นั่งกันมาได้นะคะขอ10คนนะครับนะและมีวิชาลายมือนะคะและโหราศาสตร์จีนสอนโดยอาจารย์อรณาเปลี่ยนศรีนะคะวิชาลายมือเนี่ยสอนวันที่11/12/14 มิถุนายน 2561สำหรับโหราศาสตร์จีนจะสอนวันที่7/8/9/2561นะคะโดยอาจารย์อรณาเปลี่ยนศรีค่ะจับจองกันมาเยอะๆนะคะติดต่อได้จำนี่ค่ะ10คนนะครับเราจะได้เปิดห้องกันนะครับนะสถาบันเรานะครับนะให้24จิตสัมผัส10คนลายมือ10คนโหราศาสตร์จีน10คนนะคะจับจองกันมาเยอะๆนะคะเปิดรับจำนวนจำกัดแค่10คนเท่านั้นนะคะจองกันมาให้ครบ10คนนะครับนะจับกลุ่มกันมาก็ได้นะครับนะแล้วท่านจะรู้นะครับถึงความแม่นระดับอาจารย์โอนะครับนะผู้เป็นประธานสูงสุดแห่งรายการมีใบเกียรติบัตรออกให้นะคะสำหรับคนที่จบอบรมจบการศึกษานะคะคือใครที่เข้าร่วมมาครบ3วันด้วยนะคะใบเกียรติบัตรนี่คือต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะครับเพราะว่าหมายถึงว่ามาเรียนเนี่ยเราไม่สามารถให้คนที่ไม่ร่วมกิจกรรมได้นะเพราะว่า1ครับนะไม่มีคุณภาพนะครับนะแต่มาโรงเรียนแล้วจ่ายค่าเรียนแล้วต้องมาครบทุกวันถึงจะออกใบได้ให้ด้วยนะคะนะเราเฮียบนะครับนะผมเป็นผู้ตรวจรายชื่อนะครับนะนะส่วนท่านอาจารย์โอนะครับนะจะถือไม่เลียวนะครับนะอ้าวดีๆนะคะอย่างนี้จะมาเรียนพูดเล่นเหรอฝ่ายปกครองนะครับนะอ้าวไปครับท่านอาจารย์โอจะลาแล้วครับสวัสดีนะครับนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ